นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง9แห่งซึ่งเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์ต่างให้ความสนใจในโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าของประเทศที่ถูกนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นพิพิธภัณฑ์ที่จัดให้เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงใบเสมาหินทรายที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยใบเสมาหินทรายลายพุทธประวัติตอนพิมพาพิราบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับถูกค้นพบจากเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์และถูกนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้เป็นสถานที่ที่รวบรวมใบเสมาหินทรายที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยครับและมีการนำมาจัดแสดงมากกว่า80รายการเลยทีเดียวครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2510เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุรวมไปถึงศิลปะวัตถุจำนวนมากปัจจุบันมีการค้นพบและถูกนำมาจัดแสดงมากกว่า 6,000 รายการในพื้นที่ของการจัดแสดง6ส่วนหลักที่สื่อถึงความเป็นพื้นเพของภาคอีสานวัฒนธรรมและอารยธรรมในสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทวาราวดีวัฒนธรรมขอมวัฒนธรรมล้านช้างมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้ยังคงมีการจัดพื้นที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้านที่รวมเอาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นที่อาศัยร่วมกันในภูมิภาคมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจได้รับชมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้หินทรายนะฮะอันนี้เราจะโฟกัสมาที่หินทรายแล้วว่าหินทรายเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทำในเรื่องของใบเสมาอย่างเดียวแต่ยังทำอื่นๆอีกเช่นทำจารึกนะครับมีตัวอักษรนะฮะตัวอักษรรุ่นแรกที่เข้ามาประเทศไทยแล้วปรากฏที่เขาเอามาจารึกบนหินทรายหน้าตาเป็นยังไงการจัดทำโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยเน้นหนักให้พิพิธภัณฑ์สถานและอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับภูมิภาคจัดกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียนขึ้นซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นได้กำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น6ฐานหลักซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่หินกับมนุษย์สมัยโบราณหินทรายกับใบเสมาและการใช้ประโยชน์หินทรายตามความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณ์สนใจเนี่ยก็ถ้าพูดถึงในเท่าที่เราดูสังเกตดูในของพิพิธภัณฑ์ขอนแก่นเนี่ยก็มีเด็กเข้ามาเรียนรู้อยู่นะครับอาจจะโดยครูพามาเองเป็นคณะนะครับอาจจะโดยความสนใจของเขาเองนะครับก็มีมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องเฉพาะทางซึ่งมันอาจจะต้องมีสิ่งจูงใจทั้งที่เกิดจากส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เกิดจากในส่วนของโรงเรียนที่จะต้องเอามาประสานเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะดึงดูดให้เด็กเนี่ยเข้ามาด้วยความเต็มใจหรือว่าด้วยความสมัครใจที่อยากจะมาดูมาชื่นชมอะไรเงี้ยมาเรียนรู้อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นขณะที่การดำเนินกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ธงชัยมนตรีถ่ายภาพจักรพันธ์นาธนริสปริงนิวรายงาน